ค่ะที่ชุมชนห้วยวังนองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ระดับน้ำยังคงสูงอยู่ค่ะการสัญจรของประชาชนยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวทำให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ยังคงต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะระดับน้ำในชุมชนห้วยวังนองอำเภอเมืองอุบลราชธานีขณะนี้ยังคงท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำมูลที่เอ่อล้นเข้าท่วมนานกว่า2สัปดาห์แล้วหลายครอบครัวอพยพไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นค่ะแต่ชาวบ้านบางคนยังไม่อยากทิ้งบ้านทำให้เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมพัฒนาที่2กองพันพัฒนาที่2นครราชสีมายังคงต้องออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่นี่คือชุมชนห้วยวังนองซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็นแอ่งรับน้ำและมีน้ำขังท่วมจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยหรือสัญจรไปมาได้เราก็เลยได้ใช้เรือพลังลมนะครับของกรมพัฒนาที่2เข้ามาดูแลประชาชนก็มีภารกิจที่สำคัญหลายอย่างครับตั้งแต่หนึ่งการลาดตระเวนตรวจพื้นที่เพื่อดูความเสียหายการขนคนนะครับขนย้ายคนเข้าออกการขนของเข้ามาช่วยเหลือบริจาคกระทั่งช่วงเวลากลางคืนเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่2ก็ห่วงใยให้เราจัดชุดลาดตระเวนโดยเรือนะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนในห้วงที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี่ก็ลดลงไปเยอะแล้วครับประมาณเม็ดเศษแต่ก็ยังต้องใช้เรือนะครับในห้องนี้ท่านแม่ทัพภาคที่2ก็มอบหมายให้นำชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เข้ามาเพื่อให้บริการทางการแพทย์กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างในครับถ้าเข้าไปถึงเราก็ไปตรวจรักษาให้คำแนะนำก็แจกจ่ายยาครับแต่ว่าในบางคนที่มีอาการซึ่งต้องนำส่งโรงพยาบาลก็จะนำเรือมารับแล้วก็ไปส่งโดยรถวันนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสไปติดตามทีมแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและทหารอีก3นายลงเรือออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยหนึ่งในนั้นคือยายไพศรีวัย70ปีชาวบ้านห้วยวังนองที่ป่วยด้วยโรคความดันสูงแต่อาศัยอยู่ในบ้านมานานกว่า2สัปดาห์แล้วโดยยายไพศรีเผยว่าไม่อยากทิ้งบ้านเพราะห่วงทรัพย์สินซึ่งแรกๆที่เกิดน้ำท่วมก็มีความกังวลใจอยู่บ้างค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เริ่มปรับตัวได้ที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ทหารแพทย์และจิตอาสาเข้ามาดูแลกันอย่างต่อเนื่องก็ลำบากที่จะไปจะมาล่ะค่ะแต่อย่างอื่นก็ไม่ลำบากเพราะว่าเพื่อนบ้านก็มีของส่งมีอะไรส่งค่ะก็ไม่ให้ยาขาดแล้วก็อยู่ดีทำอยู่ดีค่ะปัจจุบันป่วยด้วยโรคอะไรคะความดันเบาหวานไขมันค่ะถ้าเราจะออกไปอยู่บ้านอื่นก็มีของลูกของหลานของอะไรเราก็เป็นไงล่ะไม่อยากจะทิ้งบ้านพอเรือมาลูกๆก็เรียกคุณยายคุณยายอยู่ไหมก็ตอบขณะที่บางจุดของชุมชนห้วยวังนองตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุบลราชธานีได้นำน้ำมาฉีดล้างถนนในซอยสมเด็จตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีกลุ่มช่างตัดผมจิตอาสาจากเทคนิคสารพัดช่างและเจ้าหน้าที่ทหารมาให้บริการตัดผมฟรีกับประชาชนในพื้นที่ด้วยตลอดทั้งวันนี้ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะและคาดว่าหลังจากนี้สถานการณ์น้ำในอุบลจะดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ